ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูรูคุณไทยรู้ลึกรู้จริงเรื่องขึ้นจักรกับกูรูคุณไทยทีมงานของเราตั้งใจจะสรรหาเรื่องการทำงานของเครื่องจักรทุกประเภทและวิธีการรักษาเครื่องจักรให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจต้องการศึกษากับกูรูคุณไทยรายการของเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเล่าทั่วไปสาระน่ารู้และแนะนำวิธีการใช้เครื่องจักรและการบำรุงศาสตร์ครับวันนี้คุณเนยมีเรื่องเล่าทั่วไปเกี่ยวกับอะไรมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมครับผู้ชมกันด้วยนะคะเวลาที่เราดื่มน้ำเย็นนั้นทำให้เรารู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าการที่เราดื่มน้ำเย็นนั้นจะมีโทษต่อร่างกายเราไม่ใช่น้อยเลยนะคะใช่ค่ะเนยเปียนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มน้ำเย็นทันทีหลังทานอาหารมีโทษยังไงบ้างคะมีค่ะคุณเปียเพราะการที่เราดื่มน้ำเย็นในขณะที่เรารับประทานอาหารทันทีค่ะจะทำให้แผลมันในอาหารที่เราทานเข้าไปค่ะจับตัวกันเป็นไข่ส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารของเราทำงานช้าลงอีกด้วยนะคะค่ะแล้วพี่เป็นคนที่ชอบดื่มน้ำเวลาที่เป็นประจำเดือนนะคะจะมีผลหรือว่าโทษยังไงบ้างคะมีมากที่สุดเลยล่ะค่ะคุณนุ๊กเพราะการที่เราดื่มน้ำในขณะที่เรามีประจำเดือนนะคะจะทำให้เราของจะทำให้เราอะค่ะปวดท้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เลือดของเราค่ะจับตัวกันเป็นก้อนส่งผลให้เราเป็นโรคซีดได้ง่ายเลยนะคะคุณนุ๊กแล้วคุณเปียมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมมาบ้างครับครีมเป็นเครื่องมือช่างขนาดเล็กเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพราะมีความจำเป็นต่องานช่างหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างไฟช่างประปาหรือช่างโลหะซึ่งส่วนมากจะใช้ในงานตัดวัตถุที่ไม่แข็งแรงมากนักเช่นสายไฟหรือลวดเป็นต้นการแบ่งประเภทและการเรียกชื่อของครีมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานซึ่งมีหลากหลายรูปแบบครีมปากจระเข้หรือครีมปากรวมเป็นเครื่องมือช่างที่มีลักษณะการนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายปากด้านในมีลักษณะแบนมีร่องฟันช่วยให้จับชิ้นงานได้โดยไม่ลื่นสามารถใช้ตัดลวดและสายไฟได้ดีครีมปากนกแก้วหรือครีมตัดปากครีมมีลักษณะคล้ายปากนกแก้วส่วนปลายของปากจะมีลักษณะเป็นคมตัดหันขวางกับด้านคมใช้สำหรับตัดเหล็กเส้นลวดครีมชนิดนี้ไม่สามารถจับชิ้นงานได้ครีมปากจิ้งจกหรือครีมปากยาวใช้สำหรับการจับชิ้นงานขนาดเล็กนอกจากนี้ครีมปากจิ้งจกยังสามารถใช้ในการตัดโค้งงอสายได้อีกด้วยวิธีการใช้และวิธีบำรุงรักษา 1. ควรใช้ครีมให้เหมาะสมกับงาน 2. ไม่ควรใช้ครีมแทนค้อนหรือใช้ค้อนตีลงบนครีมเพราะครีมอาจจะเสียหายได้ 3.ไม่ใช้ครีมขันสกรูหรือเกลียวเพราะอาจจะทำให้ปากครีมเสียหาย 4. ไม่ควรใช้ครีมในการตัดวัตถุที่มีความแข็งเช่นตัวตะปูสกรูหรือสายไฟขนาดใหญ่เพราะอาจจะทำให้ปากครีมหมดสภาพความคม 5. ปากของครีมไม่ควรใช้งานงัดแงะสิ่งของเพราะจะทำให้ปากของครีมหักเสียหายได้ 6.ไม่ควรให้ครีมโดนน้ำหรือเก็บในที่ชื้น 7. ควรตรวจสภาพฉนวนหุ้มก่อนใช้งานและ 8. เมื่อเลิกใช้ควรทำความสะอาดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยส่วนคุณนุ๊กจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับสวัสดีค่ะนุ๊กค่ะวันนี้นุ๊กจะมาแนะนำเครื่องรีดหลังคาเด็กเมทัลชีทค่ะค่ะคุณนุ๊กเครื่องรีดหลังคาที่คุณนุ๊กพูดถึงค่ะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับรูปร่างหน้าตาลักษณะนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำหนักตัวเครื่องรีดนะคะจะหนัก6ตันค่ะความกว้างของตัวเครื่องจะกว้าง 1-2 เมตรยาว 9-5 เมตรค่ะความสูงจะอยู่ที่ 1.5 เมตรค่ะส่วนลูกรีดก็จะมีทั้งหมด20ลูกรีดค่ะเป็นระบบโซ่ในค่ะมีพัดลมระบายอากาศค่ะแล้วก็มีใบมีดตัดหัวตัดท้ายด้วยค่ะสาระน่ารู้ที่ทางรายการนำเสนอในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่ทางรายการได้มอบให้ผมสัญญาว่าจะมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเรื่อยๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ครับบริษัทโตโยแมชชีนรี่จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดหลังคาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดเช่นเครื่องรีดหลังคาเหล็กเครื่องย้ำโค้งเครื่องคลายม้วนเครื่องผ่าแผ่นเครื่องพับและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดครับค่ะกดติดตามรายการกูรูคุณไทย Channel ให้ด้วยนะคะและกด Subscribe ให้ด้วยค่ะรู้ลึกรู้จริง
กูรูคุณไทยค่ะเข้าใจค้นหาคำตอบมากมายด้วยหัวใจแบบช่างไทยไม่ว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์มันก็มีหัวใจต้องรู้วิธีแก้ไขดูแลโอ้จะซ่อมจะแซมกันอย่างไรบอกให้รู้ทุกเรื่องง่ายได้ที่กูรู้คุณค่ะ